ก็มาดูครับขั้นตอนในการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยครับของพื้นที่โดยการอินทิเกรตนะครับก็อย่างรูปนี้ครับเราถ้าเราต้องการจะทราบโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของพื้นที่ตัวเนี้ยนะครับจะหาได้อย่างไรนะครับจากสมการข้างต้นเนี่ยจะเห็นว่าสมการโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนี่ยมันอยู่ในรูปของอินทิเกรตถูกต้องไหมครับดังนั้นการจะหาสมการในรูปอินทิเกรตเนี่ยเราก็จะนิยมแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเล็กๆเนี่ยหลายอันเนี่ยมาต่อกันเพื่อเป็นการหาพื้นที่ของตัวนี้ถูกต้องไหมครับนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกครับเขาจะบอกว่าให้คุณแบ่งอิเลเมนต์ครับหรือแบ่งพื้นที่ใหญ่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆครับคือ DA ตัวนี้นะครับนะสามารถทำได้สองแบบครับคือคุณจะให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยขนาดกับแกน y หรือขนาดกับแกน x เนี่ยขึ้นอยู่กับการหาค่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนนั้นๆนะครับจะหา i x หรือ i y ก็แบ่งพื้นที่จะให้ขนาดกับแกน x หรือแกน y นะครับค่ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการจะหา i x หรือโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x นะครับเราจะให้แถบเนี้ยนะครับเราให้แถบตัวนี้ครับขนาดไปกับแกน x เป็นสี่เหลี่ยมแนวนอนนะครับสี่เหลี่ยมตามแนวนอนแต่ถ้าต้องการหา iy คือลบแกน y ใช่ไหมครับเราก็ตั้งสี่เหลี่ยมเนี้ยให้ขนาดกับแกน y เห็นไหมครับเนี้ยอย่างรูปเนี้ยจะหา iy เราก็ตั้งสี่เหลี่ยมเนี้ยขนาดกับแกน y เลยนะครับมันจะเป็นวิธีการหาที่ง่ายกว่านะครับนะแล้วก็พยายามเขียนครับเขาเรียกว่าเขียน y หรือ x เนี่ยให้อยู่ในเชิงของ x ครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่กระบวนการอินทิเกรตและการอินทิเกรตได้ง่ายครับเขียน y ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันของ x นะครับเพื่อเอามาทำการอินทิเกรตหาค่า moment of inertia นะครับจริงๆแล้วพวกนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการแทนทำการแล้วก็ทำการอินทิเกรตหาค่าmoment of inertia ออกมาทั้งแกน x แกน y นะครับซึ่งจะเห็นว่าจริงๆขั้นตอนเหล่านี้มันเป็นขั้นตอนที่แบ่งมาเป็นลำดับขั้นตอนที่เขากล่าวมาแต่ว่าความจริงเนี่ยวิธีพวกนี้คือวิธีการอินทิเกรตทั่วไปนะครับซึ่งการทำแบบนี้คุณต้องอาศัยความชำนาญการทำโจทย์เยอะๆการทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์การแก้สมการอินทิเกรตเยอะๆนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากเลยครับในการหาค่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียตัววิธีการแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ทำโจทย์เยอะเป็นวิธีการเดียวที่จะเข้าใจในบทนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับทีก็เดี๋ยวสู่ขั้นตอนน่ะเป็นไปตามสไลด์ก่อนหน้านี้ครับก็ลองจริงขั้นตอนทั้งหมดน่ะมันจะสรุปได้ด้วยการทำโจทย์ทั้งหมดนะครับผมก็จะทำโจทย์ให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างง่ายๆก่อนนะครับเขาบอกว่าจงหาตรงนี้ครับจงหา moment of inertia ของพื้นที่ตัวนี้ครับสีเทาตัวนี้นะครับรอบแกน x bar หรือ x พาร์มตรงนี้ก็ได้ครับหรือ x bar x พาร์มได้หมดครับที่ผ่านจุดเซนทรอยเซนทรอยคือจุดกลางของพื้นที่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับทำยังไงนำแน่นอนครับถ้าเราต้องการหา moment of inertia ของพื้นที่รอบแกน x ดังนั้น ix เห็นครับ ix i moment of inertia รอบแกน x bar เห็นครับตัวนี้ x bar หรือ x พาร์มครับตัวนี้ x พาร์มนะครับจะมีค่าเท่ากับ integrate aคูณกับระยะตามแกน y พาร์มตรงนี้ครับครั้ง2คูณด้วย dA ครับคูณด้วย dA คือพื้นที่ย่อยๆนะครับดังนั้นทำไมครับเป็นการอินทิเกรตและ dA ตัวนี้เราทำการแบ่งพื้นที่ครับรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ตัวนี้ออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อยๆครับถ้าต้องการหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x เราก็แบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกับแกน x ครับเห็นไหมครับผมแบ่งพื้นที่เล็กๆเนี่ย
ขนาดกับแกน x พายตัวนี้นะครับโดยที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ตัวนี้มีขนาดคือสูง h เห็นไหมครับสูง h ตรงกลางคือ h ส่วน2นะครับและกว้าง b ครับกว้าง b ตรงกลางเซนทรอยด์คือ b ส่วน2นะครับและนะครับพื้นที่เล็กๆตัวนี้มีขนาดคือมีความยาวเท่ากับอะไรครับตรงนี้ความยาวก็ต้องเท่ากับ b เท่ากับ b ความสูงขึ้นนะครับ dy พายโอเคไหมครับที่ y พายตรงนี้คือ dy พายครับสูงจากระยะแกน x พายขึ้นไปคือ y พายนะครับอันนี้เข้าใจอะไรนะครับดังนั้นนะครับเราก็ทำการแทนทำการอินทิเกรตหาค่าตัวนี้ครับ i บาร์ i บาร์ x พายตรงนี้ก็จะมีค่าคือนะครับตัว da คืออะไรครับตัว da คือพื้นที่เล็กของตัวนี้ครับสีน้ำตาลเข้มตัวนี้พื้นที่ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับก็ต้องมีขนาดเท่ากับกว้างคูณยาวครับกว้างคือ dy พายยาวคือ b ก็เอามาแทนตรงนี้ครับกว้างคือ b โทษกว้างคือ dy พายยาวคือ b เอามาแทนครับอินทิเกรตตั้งแต่อะไรครับถ้าตามระยะแกนy พายก็คือตั้งแต่ลบ h ส่วน2ถึงนะครับถึงบวก h ส่วน2ครับคือตามเกณฑ์ y ทั้งหมดเห็นไหมครับตามเกณฑ์ y พายทั้งหมดนะครับดังนั้นสมการตรงนี้ตัว b เป็นค่าคงที่เห็นไหมครับตั้งแต่ลบ h ส่วน2จนถึง h ส่วน2ค่า b คงที่ดึง h ออกมาดึง b ออกมาครับดึง b ออกมาก็จะเหลืออินทิเกรต y พายกําลัง2 dy พายครับจะอินทิเกรตได้เป็นอะไรครับตรงนี้ได้เป็น i บาร์ x พายนะครับ moment of inertia รอบแกน x พายจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน12 bh กําลัง3ครับอันนี้เป็น moment of inertia ครับของพื้นที่สีน้ำตาลออกตัวนี้รอบแกน x พายนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะหานะครับโมเมนต์ออฟอินเทียตัวเดิมครับแต่ว่าไปรอบแกนใหม่ครับคือรอบแกน x b ครับรอบแกนนี้ครับ x b ซึ่งแกน x b ตัวนี้วางอยู่ที่ขอบด้านล่างของตัวพื้นที่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับดูความหมายก่อนครับตัว xb ตัวนี้ห่างแกน xb ห่างจากแกน x พายมีค่าเท่ากับ h ส่วน2นะครับ h ส่วน2ดังนั้นจากตรงนี้เราสามารถใช้ทฤษฎีแกนขนานได้ครับจากตรงนี้ครับเราต้องการจะหา moment of inertia รอบแกนที่ไม่ได้ผ่านจุดเซนทรอยด์คือรอบแกน xb ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับIxb เท่ากับ Ix พาม moment of inertia รอบแกน x พามที่ผ่านจุดเซนทรอยด์บวกกับอะไรครับบวกกับพื้นที่ทั้งหมดนะครับคูณกับระยะระหว่างแกน xb กับแกน x พามครับกำลัง2นะครับนี่ดูทีตัวครับ Ix พามmoment of inertia รอบแกน x พายที่ผ่านจุดเซนทรอยด์มีค่าเท่ากับจากสไลด์ก่อนหน้านี้ครับเท่ากับ1ส่วน12 bh กําลัง3อันนี้เราทำแล้วใช่ไหมครับจากสไลด์ก่อนหน้านี้ครับบวกด้วยพื้นที่ครับ a ครับก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมน้ำตาลอ่อนรูปนี้ครับคืออะไรครับกว้างคูณสูงกว้างคูณยาวครับคือกว้างคือ bสูงหรือยาวคือ h นั่นก็คือ b คูณ h เห็นไหมครับเป็น a คูณด้วยระยะ dy ครับ dy ครับคือระยะระหว่างแกน xb กับแกน x ที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ครับคือแกน x พายมีค่าเท่ากับ h ส่วน2ครับเนี่ย h ส่วน2แทนไปนั้นตรงนี้ทำการแก้ทำการครับดังนั้น moment of inertia
รอบแกน xb จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 b h กำลัง3ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีแกนขนาดครับในที่เอามาช่วยในการแก้ปัญหาหาค่า moment of inertia นะครับทีนี้เมื่อกี้หาแกน x แล้วรอบแกน x แล้วครับทีนี้เรามาหา moment of inertia รอบแกน y prime ครับดูบ้างรอบแกน y prime ดูบ้างครับทำไงครับจากสูตรนี้ครับหา moment รอบแกน y ก็ต้องเป็น i y prime เท่ากับ integrate a x prime กำลัง2 d a ครับหาโมเมนต์ลบแกน y ต้องใช้ x นะครับค่าตามแกน x นะครับดังนั้นทำไมครับผมทำการแบ่งพื้นที่ครับถ้าต้องการหาลบแกน y ก็แบ่งพื้นที่ขนานกับแกน y ครับผมแบ่งพื้นที่ย่อยๆครับเล็กๆให้ขนานกับแกน y แบ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆครับขนานกับแกน y ครับโดยสี่เหลี่ยมพวกนี้มีพื้นที่เท่ากับอะไรครับกว้างคือ dx prime ใช่ไหมครับระยะตามแกน x พามก็เป็น dx พามคูณสูงหรือยาวคือนะครับคือ h ครับฉะนั้น dA ก็จะ dA คือพื้นที่เล็กๆของสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับมีค่าเท่ากับนะครับh คูณ dx พามครับอินเกตตั้งแต่ตามแกน x พามใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ลบ b ส่วน2ถึงบวก b ส่วน2ครับนะครับอาจจะเห็นว่าตั้งแต่ลบ b ส่วน2ถึง b ส่วน2เนี่ยค่า h คงที่นะครับดังนั้นผมดึง h ออกมาครับข้างนอกนะครับก็เลยเหลืออินดิเกต x พามกำลัง2 dx พามครับเพราะฉะนั้น moment of inertia ลบแกน y พามจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน12 hb กำลัง3นะครับอันนี้เป็น hb กำลัง3นะครับนะครับเมื่อกี้เป็นการหา moment of inertia ของรูปเขาเรียกว่ารูปทรงพื้นฐานง่ายๆครับนี่ลองดูว่าถ้ารูปทรงเนี่ยมันไม่เป็นรูปทรงพื้นฐานอย่างเช่นรูปนี้ครับเป็นรูปทรงโค้งมีสมการด้วยครับจะหายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าจงหา moment of inertia ครับของพื้นที่รอบแกน x ครับนะคือหา moment of inertia ของพื้นที่นี้ครับสีเทาตรงนี้รอบแกน x ครับรอบแกนนี้ครับโดยขนาดกับตัวโค้งเป็นไปตามสมการทางรูปนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะหา moment of inertia รอบแกน x เอาสูตรขึ้นมาก่อนครับก็คือ ix เท่ากับ integrate y กำลัง2 dA ครับintegrate y กำลัง2 dA นะครับดังนั้นจากขั้นตอนการทำที่ผ่านมาถ้าเราต้องการหา moment of inertia รอบแกน x เราก็ต้องแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยให้ไปตามแนวนอนครับแนวตามแกน x ครับผมแบ่งพื้นที่ตัวสีเทาเนี่ยให้ออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับตามแกน x ตามแกนนอนครับดังนั้นโดยสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยมีขนาดคือนะครับสูงจากแกน x คือ y ครับตามแกน y คือ y ห่างจากตรงนี้ครับห่างจากแกน y ออกมาคือไปตามเส้นโค้งนะครับคือระยะ x ครับถูกต้องไหมครับตามเป็น x ก็ระยะ x นะครับและตัวความหนาของตัวสี่เหลี่ยมรูปนี้คือให้สูงหรือให้หนาคือ dy นะครับตามแกน y น้อยๆครับก็เป็น dy นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับผมมารูปเนี้ยมาเข้าสมการเพื่อหาค่าmoment of inertia รอบแกน x ต่อไปในหน้าถัดไปนะครับนะครับจากรูปนี้พี่ที่ผมแบ่งแล้วครับจากสมการแรกครับคือ ix เท่ากับ integrate ay กำลัง2 dA ครับที่มหาแต่ละตัวครับ dA คืออะไรครับ dA คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยม
เล็กๆตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมรูปสี่ขาวตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมตัวนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับคือกว้างคูณยาวถูกไหมครับกว้างคืออะไรครับกว้างหรือสูงกว้างคือ dy ครับ dy dy ยาวคืออะไรครับตรงนี้ยาวคือครับยาวคือตรงนี้ครับถ้าตรงนี้เป็น x ตรงนี้จะมีค่าคือความยาวทั้งหมดคือ100เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ100ลบ x ครับ100ลบ x เป็นความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ไปแทนเป็น dA ไปนะครับตรงนี้ยาวคูณสูงเห็นไหมครับนะครับจากนั้นตัวนี้เป็นตัวอินทิเกรตในเทอมของ dy ดังนั้นตัว x ตรงนี้ต้องเปลี่ยนครับให้อยู่ในเทอมของ y ครับจากสมการของรูปครับ y กำลัง2เท่ากับ 400x ดังนั้นตัว x จะมีค่าคือเอา400ลงไปหารครับ x จะเท่ากับ y กำลัง2ส่วนด้วย400ครับเอา x ตัวนี้มาแทนตรงนี้ครับนะครับกลายเป็น1อินทิเกรต y กำลัง2ครับคูณทั้งหมดคูณด้วย100ลบ y กำลัง2ส่วนด้วย400 dy ครับนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ตามแกน x ใช่ไหมครับตั้งแต่ตามแกน y ใช่ไหมครับตั้งแต่0ครับจนถึง200ครับครับตามแกน y ก็คือตั้งแต่0จนถึง200นะครับจะเห็นว่าในตัวนี้ในเทอมนี้เป็นเทอมอินทิเกรตในเทอมของ y ดังนั้นอินทิเกรตได้นะครับก็ในสูตรตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับก็นิสิตลองไปแก้ดูครับดังนั้นจากบรรทัดนี้ผมทำการอินทิเกรตเลยครับดังนั้นแต่อินทิเกรตได้เป็นนะครับตัวนี้ครับผมทำการแทนค่าตั้งแต่0ถึง200ครับที่ตัว y ครับเพราะฉะนั้น ix หรือว่า moment of inertia รอบแกน x ของพื้นที่นี้จะมีค่าเท่ากับ107คูณ10กำลัง6มิลลิเมตรกำลัง4นะครับอันนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรผมก็เลยให้เป็นมิลลิเมตรก็ได้นะครับมิลลิเมตรกำลัง4นะครับครับก็มาดูตัวอย่างสักข้อนึงครับตัวอย่างข้อนี้เป็นการหารัศมีจาเรชันครับ radius of gyration ของพื้นที่ตัวนี้ครับรอบแกน y รอบแกน y ครับของพื้นที่ตัวนี้นะครับหายังไงลองมาดูนะครับนะครับก่อนจะหารัศมีจาเรชันครับมันจะต้องหา moment of inertia ก่อนครับของพื้นที่ตัวนี้รอบแกน y ครับคือต้องการจะหา iy ครับต้องคุณต้องหา moment of inertia รอบแกน y ของพื้นที่ตัวนี้ก่อนนะครับจากสูตรครับ iy เท่ากับอินทิเกรต a นะครับ x กำลัง2 dA นะครับดังนั้นจากขั้นตอนที่กลับมาครับถ้าต้องการจะหา moment of inertia รอบแกน y ผมจะทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆครับขนาดกับแกน y เห็นไหมครับแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมย่อยๆขนาดกับแกน y นะครับนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงตัวนี้ครับโดยมีขนาดคือห่างจากแกน y คือเป็นระยะ x เห็นไหมครับแล้วก็มีขนาดความกว้างคือ dx สูงคือ y นะครับสูงคือ y ตามแกน y คือค่า y ตรงนี้นะครับส่วนตัวเส้นโค้งของตัวพื้นที่ก็จะเป็นไปตามสมการตรงนี้นะครับแต่ละด้านออกมาตัวฐานของพื้นที่ยาวด้านละ20มิลลิเมตรนะครับออกไปทั้งฝั่งบวก x ลบ x นะครับตัวพื้นที่ทั้งหมดสูง80มิลลิเมตรนะครับผมมาลูกนี้มาทำการหาค่า iy ต่อในหน้าถัดมานะครับนะครับก็จากตรงนี้เพราะฉะนั้นจากสมการนี้ครับผมหาที่ตัวครับเอา dA ก่อน dA คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปสีดำตัวนี้ครับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ครับมีค่าเท่าไหร่ครับก็ต้องมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวกว้างคือ dx เห็นไหมครับ dx ยาวคือ y นะครับก็กลายเป็น y
คูณ dx เท่ากับ dA นะครับท่านนะครับทีนี้ผมเอาตัวสมการ y เนี่ยตัว y เนี่ยมีค่าเท่ากับนี่ครับ1ส่วน5คูณ400ลบ x กำลัง2ก็เลยเอาไปแทนครับ1ส่วน5คูณด้วย400ลบ x กำลัง2 dx dx นะครับจากนั้นทำไมครับผมทำการอินทิเกรตหาค่าพื้นที่ครับก็จะหาอินทิเกรตทั้งสองฝั่งครับอินทิเกรต dA ได้ a ครับอินทิเกรตฝั่งนี้ก็ได้เป็น1ส่วน5ผมออกมาเป็น5คงที่ครับผมออกมาอินทิเกรตตั้งแต่ครับในอินทิเกรตในเทอมของ dx ก็ตั้งแต่ลบ20ตามเกณฑ์ x นะครับลบ20จนถึงบวก20ครับนะครับคูณด้วย400ลบ x กำลัง2 dx ครับนะตรงนี้เป็นการอินทิเกรตนะครับคุณก็ไปทำการไปแก้สมการทางคณิตศาสตร์ในส่วนของอินทิเกรตออกมานะครับจะได้เป็นตัวตรงนี้ครับแล้วก็ทำการแทนค่า x เนี่ยตั้งแต่ลบ20จนถึง20ครับเพราะฉะนั้นจะได้ค่าพื้นที่ครับของตัวนี้ครับเท่าๆตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ 2,133.33 ตารางมิลลิเมตรนะครับอันนี้ได้ค่าพื้นที่ออกมาก่อนนะครับถัดมาครับเราก็ทำการหาค่า moment of inertia รอบแกน y ของพื้นที่รอบนี้ตัวนี้นะครับหาได้จากตัวทำการตรงนี้นะครับเราก็เอาค่า dA ตัวนี้ dA ครับที่จะได้จากทำการชุดแรกมาทัดนี้ครับเอามาแทนตรงนี้นะครับ dx กำลัง2อินทิเกรตตั้งแต่ y ลบ20ครับจนถึง20ครับเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น moment of inertia รอบแกน y จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน5อินทิเกรตตั้งแต่ลบ20จนถึง20 x กำลัง2คูณด้วย400ลบ x กำลัง2คูณ dx นะครับทำการอินทิเกรตสมการนี้ออกมานะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมเอาตัว x กำลัง2เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็น400 x กำลัง2ลบ400ลบ x กำลัง4นะครับ400 x กำลัง2ลบ x กำลัง4นะครับทำการอินทิเกรตผลลบนะครับได้เป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแทนค่า x ตั้งแต่ลบ20จนถึง20ครับดังนั้นค่า moment of inertia ครับรอบแกน y ของพื้นที่ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ170คูณ10กำลัง3ครับมิลลิเมตรกำลัง4นะครับนะจากสไลด์หน้านี้เราจะได้ค่าพื้นที่ของตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ค่า moment of inertia รอบแกน y ครับดังนั้นโจทย์เขาต้องการจะหาค่ารัศมีไจเรชั่นของพื้นที่รอบแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับในหน้าถัดมานะครับเท่ากับ ky เท่ากับ square root moment of inertia รอบแกน y ส่วนด้วยพื้นที่นะครับก็ทั้งสองค่านี้เราทราบค่าหมดแล้วครับก็เอามาแทนค่าได้เลยครับจะมีค่าเท่ากับ 8.94 มิลลิเมตรนะครับเป็นรัศมีเจเรชันของพื้นที่รอบแกน y นะครับ